เจ้าหน้าที่นะครับจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอชทหารนะครับแล้วก็ชาวบ้านเครือข่ายคลองบางซื่อจาก4ชุมชนด้วยกันนะครับจากชุมชนลาดพร้าว34นะครับชุมชนลาดพร้าว42ลาดพร้าว44ลาดพร้าว46นะครับและรวมไปถึงชุมชนรัชดาภิเษกนะครับได้ลงเรือเพื่อที่จะเยี่ยมชมและดูความก้าวหน้าโครงการบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวตามแนวการก่อสร้างเขื่อนนะครับตั้งแต่ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเขตจตุจักรถึงชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญเขตสายไหมที่ปัจจุบันนะครับพบว่ามีบ้านเรือนที่รุกล้ำลำคลองมากกว่า50ชุมชนด้วยกันรวมๆแล้วประมาณ 3,653 หลังคาเรือนและได้มีการดำเนินการขอคืนพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับเป็นการนำเอาชาวบ้านจาก4ชุมชนเพื่อไปเยี่ยมชมโครงการบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับและผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วและสามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนได้ซึ่งโครงการบ้านมั่นคงนะครับเป็นโครงการที่มีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมที่จะออกแบบวางผังและสร้างบ้านนะครับโดยปัจจุบันนะครับโครงการคืบหน้าไปแล้วกว่า 60% และได้รับความร่วมมือจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นอย่างดีด้วยครับก็ถือ